ินประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้มองในส่วนของเซ็ต50 Index Future ก็มีแนวโน้มที่จะเห็นการฟื้นตัวขึ้นต่อได้จากที่วันศุกร์เนี่ยลงไปทดสอบบริเวณโลของเดือนมิถุนายนที่บริเวณ692จุดแล้วก็ดีดกลับขึ้นมาปิดบวกครั้งโดยทั้งนี้ก็มองว่าในส่วนของปัจจัยก็มาจากบรรยากาศการลงทุนที่อิงไปในทางบวกจากภายนอกหลังจากที่มีการแถลงการของประธานเฟดหรือนายเบนเบอร์นันเจแล้วก็ทำให้นักลงทุนลงทุนตลาดมีความคาดหวังในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่น่าจะมีมากขึ้นจากเฟดโดยก็ยังต้องติดตามในส่วนของการประชุมเฟดในเดือนกันยายนนะคะแต่ถ้ามองในส่วนของวอลุ่มการซื้อขายแล้วก็สถานะคงค้างเองเนี่ยถ้าดูในส่วนของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยที่กลับมาซื้อต่อเนื่องเป็นวันที่2อีก595สัญญาใน Safety Index Future แต่ว่าถ้ามองในส่วนของสถานะคงค้างเองก็ยังคงปรับตัวลดลงไม่ได้สนับสนุนวอลุ่มที่พุ่งขึ้นมากว่า 21,079 สัญญาในส่วนของ S&P 500 เมื่อวันศุกร์อีกทั้งมองในส่วนของปัญหาเศรษฐกิจของฝั่งยุโรปเองแล้วก็ในเรื่องของเศรษฐกิจของสหรัฐก็ยังคงมีความไม่แน่นอนอยู่ดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าการปรับตัวขึ้นสำหรับในส่วนของ S&P 500 11ในวันนี้เนี่ยก็อาจจะไม่สามารถยืนได้อย่างแข็งแรงโดยทั้งนี้ก็แนะนำว่าให้รอเข้าไปเปิดสถานะช็อตในช่วงที่ดีดกลับขึ้นไปบริเวณ730จุดโดยทั้งนี้ก็ให้วางจุด stop loss ไว้เหนือระดับ735จุดสำหรับในส่วนของ Set 50 วันนี้มองแนวต้านอยู่ที่730ถึง735จุดและแนวรับอยู่ที่710ถึง705จุดส่วน S50 111มีแนวต้านที่723ถึง735จุดและแนวรับอยู่ที่705ถึง690จุดสำหรับในส่วนของ Single Stock Future ยังแนะนำตัวเดิมคือ Top U11 โดยทั้งนี้อาจจะให้ทยอยทำกำไรในส่วนของช็อตออกไปก่อนถึงแม้ว่าถ้ามองในส่วนของสัญญาทางเทคนิคเองยังคงค่อนข้างอ่อนแอแต่ว่าการปรับตัวลดลงมาต่อเนื่องตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมมากกว่า 18% แล้วก็ภาพรวมตลาดในวันนี้ที่อิงไปในทางบวกอาจจะหนุนการดีกลับได้ค่อนข้างแรงเหมือนกันทั้งนี้ก็ให้ปิดตัดขาดทุนทั้งหมดในระดับ67บาทส่วน KTB U11 เมื่อวันศุกร์ราคาดีกลับขึ้นมาปิดบวกครั้งแต่ว่า MACD ยังคง อยู่ต่ำกว่าเส้น0ไลน์ต่อเนื่องแล้วก็ยังคงให้ค่าสัญญาณลบเช่นเดียวกับ Modified Stochastic ที่ยังคงให้ค่าสัญญาณลบต่อเนื่องอีกทั้งมองในส่วนของตัววอลุ่มการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นก็ไม่ได้รับการสนับสนุนจากในส่วนของสถานะคงค้างที่ปรับตัวลดลงส่วนทางก็มองว่าโอกาสที่จะฟื้นตัวขึ้นต่อถึงแม้ว่าอาจจะเห็นแต่ว่ายังค่อนข้างจำกัดดังนั้นเนี่ยถ้าหากยังไม่ยินระดับ19บาทได้อย่างแข็งแรงก็ยังให้ช็อตต่อได้โดยทั้งนี้ก็ยังสามารถใช้ป้องกันความเสี่ยงสำหรับผู้ที่มีหุ้น KTB อยู่ส่วน Gold Future แล้วก็ Silver Future วันนี้มองแนวโน้มก็มีโอกาสที่จะเปิดบวกขึ้นก่อนหลังจากที่ราคาทองคำในตลาดโลกแล้วก็ราคาโลหะเงินมีการฟื้นตัวขึ้นจากสัปดาห์ก่อนโดยทั้งนี้ในส่วนของสปอตโกช่วงเช้าก็อยู่ที่ระดับประมาณ 1,811.23 เหรียญต่อออนในช่วงเวลา 8:20 นาทีโดยเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 28.19 เหรียญเมื่อเทียบจากช่วงปิดตลาดของโกฟิวเจอร์เมื่อคืนวันศุกร์ขณะที่ในส่วนของสปอตซิลเวอร์เองปรับตัวขึ้น 0.25 เหรียญมาที่ระดับ 41.07 เหรียญต่อออนเทียบจากช่วงปิดตลาดของ Silver Future เมื่อคืนวันศุกร์โดยทั้งนี้ก็มองว่าได้รับแรงจากในส่วนของดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินสำคัญโดยในส่วนของความคาดหวังในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมที่อาจจะเห็นในเดือนหน้าจากเฟดทำให้มีการขายกำไรออกมาในส่วนของดอลลาร์สหรัฐขณะที่มองในส่วนของตัว iShares Silver Chart ที่มีการปรับเพิ่มการถือครองโลหะเงินขึ้น 15.15 ตันมาที่ระดับ 9,721.05 ตันก็เป็นอีกปัจจัยบวกที่หนุนท
ทิศทางของราคาโลหะเงินแต่อย่างไรก็ตามมองว่าความไม่แน่นอนในส่วนของเศรษฐกิจเองแล้วก็วันศุกร์นี้จะมีการรายงานในส่วนของตัวเลขแรงงานของสหรัฐก็ยังทำให้ในส่วนของราคาทองคำแล้วก็ราคาโลหะเงินยังคงมีความผันผวนระหว่างสัปดาห์ถึงแม้ว่าในส่วนของระยะยาวระยะกลางแล้วก็ระยะยาวเองยังมองเป็นขาขึ้นอยู่ดังนั้นเนี่ยสำหรับการลงทุนในส่วนของ Gold Future แนะนำว่าในจังหวะที่ GFV11 หรือว่า GF10V11 ดีดกลับแต่ว่ายังไม่ผ่านระดับ 26,700 บาทแนะนำให้รอเข้าเปิดสถานะช็อตเพื่อทำกำไรในช่วงที่ย่อตัวลงมาอีกครั้งส่วน Silver Future เองให้รอเปิดสถานะช็อต SVV11 ในจังหวะที่ฟื้นตัวขึ้นแต่ไม่ผ่านระดับ 1,350 บาทสำหรับในส่วนของออปชันเองถ้ามองในส่วนของพุทคอลวอลุ่มที่ดีดตัวขึ้นมาอีกครั้งอยู่ที่ระดับ 1.73 เท่าเมื่อวันศุกร์แต่พุทคอลโอเพนเทเลสก็ยังถือว่าค่อนข้างทรงตัวโดยปรับลดลงมาอีกเล็กน้อยที่ระดับ 1.02 เท่าโดยมีในส่วนของ Implied Volatility โดยรวมในฝั่งของPut Option ที่มากกว่า Call Option ต่อเนื่องเป็นวันที่17ก็ยังสะท้อนภาพรวมตลาดที่ยังคงความผันผวนโดยยังมองแนวโน้มหลักเป็นขาลงแต่ว่าวันนี้ถ้ามองในส่วนของปัจจัยภายนอกอาจจะกลับมาเป็นแรงหนุนให้เห็นการรีบาวด์ขึ้นได้ต่อแต่อย่างไรก็ตามมองว่าการรีบาวด์ของเซ็ต50ก็ยังไม่น่าจะผ่านระดับ735จุดได้ดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าสถานะใหม่มองเป็นจังหวะเข้าเปิดสถานะกินกำไรช็อตคอร์สัญญาเดือนกันยาที่ราคาไฮซิก 730-740 จุดส่วนสถานะลองคอร์ที่เปิดเอาไว้เดิมก็ยังสามารถใช้ในส่วนของช็อตคอร์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนแล้วก็รอทำกำไรเมื่อเซฟ50รีบาวด์ได้อย่างชัดเจนอีกครั้งสำหรับในส่วนของweekly strategy ก็แนะนำว่าให้เข้าช็อตในส่วนของตัว GFV11 หรือว่า GF10V11 รวมถึงช็อตในส่วนของ SVV11 ได้โดยมองในส่วนของราคาทองคำแล้วก็ราคาโลหะเงินยังอยู่ในช่วงของการพักฐานอยู่ถึงแม้ว่าอาจจะเห็นการรีบาวด์กลับขึ้นมาจากการร่วงลงค่อนข้างแรงเกือบ200เหรียญในช่วงสัปดาห์ก่อนขณะที่มองในส่วนของระยะกลางและระยะยาวยังเป็นจังหวะในการเข้าสะสมลองได้โดยยังมองแนวโน้มเป็นขาขึ้นในระยะกลางและระยะยาวติดตามรายละเอียดได้ในส่วนของ Derivative Insight วันนี้ในหน้า6ค่ะปิดการประชุมในส่วนของ